อาณาจักรธันวาสุริยจักรมีสมบัติ100 ล้านอยู่ริมโขงกรินอัศดาพรออกมาอัปเดตเรื่องราวของตนเองในการเปิดตัวอาหารเสริม7 Yes ถึงเรื่องที่ตนเองไปพูดในรายการดังว่ามีหนี้ที่ต้องใช้แทนพ่อ50 ล้านโดยเจ้าตัวเล่าเรื่องนี้พร้อมบอกว่าดีใจที่แฟนหนุ่มธันวาสุริยจักรไม่ทิ้งตนเองส่วนธันวาจริงๆเขาก็รับรู้เรื่องของกรินมาตั้งแต่เริ่มคบกันเพราะคุณพ่อก็เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรที่ช่วยได้เขาก็ช่วยทั้งที่เป็นเงินก็เคยช่วยเหมือนกันเขาไม่ทิ้งเรานะคะไม่ทิ้งครอบครัวด้วยทำให้เห็นว่าพอเรามีเรื่องครอบครัวเรามาปรึกษาหารือและหาทางแก้ใครมีตรงไหนก็ช่วยเรื่องนั้นใครไม่มีก็ไปช่วยเรื่องอื่นแทนทำให้เห็นว่าครอบครัวเราแน่นแฟนกันมากขึ้นมากๆค่ะเป็นพระเอกในสังกัดช่อง7สำหรับธันวาสุริยจักรและในปัจจุบันเจ้าตัวได้ฝากผลงานไว้ให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าไม่ทำให้บรรดาแฟนๆเหงาเลยล่ะครับสำหรับธันวาเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางซึ่งทำธุรกิจในตัว